สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลบอกว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการพ.ศ.2566เป็นที่เรียบร้อยมีสาระสำคัญเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน5จังหวัดพื้นที่ประกอบด้วยสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานครภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีรวมถึงสถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศเปิดให้บริการได้ถึงเวลา4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นได้โดยกฎกระทรวงจะเริ่มมีผลบังคับใช้โดยทันทีตั้งแต่15ธันวาคม2566เป็นต้นไปเป็นไปตามกรอบเวลาเริ่มต้นที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้นโยบายไว้เพื่อให้ระยะเวลาเปิดบริการที่ยาวขึ้นช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นและสร้างรายได้ให้กับประชาชนนอกจากนี้เฉพาะในคืนส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคมตามกฎกระทรวงฉบับนี้จะขยายเวลาให้สถานบริการในท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นช่วงวันปีใหม่1มกราคมเป็นหลักการเดียวกับกฎกระทรวงฉบับที่1ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2547เพื่อส่งเสริมบรรยากาศให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่นางสาวไตรสุรีบอกว่าเพื่อให้การขยายระยะเวลาการเปิดของสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายอนุทินชัยวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดดูแลให้การขยายเวลาเปิดของสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมายอาทิสถานบริการต้องไม่มีการละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดการพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความรุนแรงการตรวจสอบป้องกันไม่ใช่เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าพื้นที่สถานบริการตลอดจนวางแนวทางเพื่อกวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ